สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าคุกกิ้ง4524ครัวแม่บ้านต่างแดนอยากกินอะไรต้องลงมือทำค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำไก่ทอดกระเทียมพริกไทยนะคะสูตรแบบบ้านๆแบบที่คุณแม่เคยทำให้กินตอนสมัยเป็นเด็กเลยค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูวัตถุดิบและวิธีการทำอยากให้เพื่อนๆเป็นกำลังใจง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูง่ายๆของช่องเราที่ลงเป็นประจำในทุกๆวันค่ะมาดูวัตถุดิบกันก่อนค่ะวันนี้เราใช้น่องไก่นะคะประมาณ800กรัมค่ะ5น่องแบบนี้นะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีน้ำปลาค่ะซีอิ๊วขาวกระเทียมพริกไทยดำค่ะถ้าเพื่อนๆมีพริกไทยขาวก็ใช้พริกไทยขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำมันพืชค่ะขั้นตอนแรกให้นำพริกไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะและกระเทียม50กรัมมาโขกให้ละเอียดค่ะละเอียดได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราจะนำน่องไก่ค่ะมาเลาะกระดูกออกนะคะเราจะหั่นทางด้านโคนก่อนค่ะให้รอบๆนะคะจากนั้นก็ให้ใช้มีดนะคะผ่าตามรอยกระดูกแบบนี้ค่ะค่อยๆแซะเนื้อออกแบบนี้นะคะติดกับตัวกระดูกเลยค่ะปกติแล้วนะคะเวลาเราใช้น่องไก่ทอดนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเขาจะสุกค่อนข้างยากค่ะวันนี้เราเลยจะนำมาเลาะออกแบบนี้นะคะเลาะออกจากกระดูกออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะให้เพื่อนๆทำไปจนกว่าจะหมดนะคะวิธีนี้จะทำให้เวลาเรานำไก่ไปทอดเนี่ยจะทำให้สุกง่ายนะคะจากนั้นเราจะมาหมักไก่กันค่ะนำกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกเอาไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะและน้ำปลาอีก2ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันดีนะคะแล้วเราจะเติมน้ำมันพืชค่ะลงไปอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันพืชจะทำให้ไก่ของเรามีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะพอผสมเข้ากันดีแล้วค่ะเราก็จะนำไก่ที่เราแล่เอาไว้นะคะลงไปคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันดีแล้วทิ้งเอาไว้ประมาณ30นาทีค่ะสูตรหมักไก่สูตรนี้สามารถนำไปทอดก็ได้หรือว่านำไปย่างก็ดีนะคะอร่อยได้ทั้ง2แบบเลยค่ะ
ในระหว่างรอไก่นะคะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มแจ่วง่ายๆกันค่ะเราจะนำน้ำตาลปี๊บนะคะ1ช้อนโต๊ะน้ำปลาอีก2ช้อนโต๊ะและน้ำมะขามเปียกอีก2ช้อนโต๊ะคนผสมและละลายให้เข้ากันดีค่ะพอผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมพริกป่นลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นคนพริกป่นให้เข้ากันดีนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถเติมต้นหอมหรือว่าผักชีฝรั่งลงไปได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะตอนนี้ผ่านมา30นาทีนะคะไก่ของเราใช้ได้แล้วค่ะเราจะนำไปทอดกันค่ะให้เพื่อนๆตั้งกระทะนะคะใช้น้ำมันพอประมาณค่ะเปิดไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะแล้วนำไก่ลงไปทอดค่ะเราจะใส่ด้านหนังลงไปก่อนนะคะระหว่างที่เราทอดนะคะจะมีกระเทียมกับพริกไทยนะคะที่ติดมากับไก่ค่ะเขาจะมีความเหลืองกรอบก่อนนะคะเราก็จะนำตักขึ้นก่อนค่ะเพื่อจะได้ไม่ทำให้ไหม้ติดกระทะกับตัวไก่ของเรานะคะไม่งั้นจะทำให้ดูไม่น่ากินค่ะค่อยๆทอดนะคะแล้วก็กลับไก่นะคะอีกด้านหนึ่งค่ะพอทอดจนเหลืองสวยได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะไก่สูตรนี้ของเรานะคะจะไม่กรอบมากนะคะจะหอมหอมกระเทียมพริกไทยค่ะเนื้อแน่นๆนุ่มๆนะคะโดยธรรมชาติของน่องไก่ค่ะเขาจะมีความเนื้อแน่นแล้วก็เนื้อหนานะคะหอมหอมนุ่มๆ นะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ลูกชายที่บ้านชอบมากๆเลยค่ะเวลาเขากินนะคะเขาก็จะนำน้ำมันนะคะที่เราเหลือจากการทอดไก่เนี่ยนำไปคลุกข้าวค่ะแล้วก็กินกับไก่ทอดที่เราทำเอาไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ทอดกระเทียมพริกไทยนะคะสูตรง่ายๆแบบบ้านๆของเราพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วที่กินด้วยกันแล้วเข้ากันดีมากๆเลยค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูง่ายๆแบบนี้นะคะก็ลองไปทำตามกันดูนะคะอร่อยแบบบ้านๆหอมๆค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราจนจบค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดเมนูในทุกๆวันที่เราลงค่ะวันนี้ช่องมาม่าคุกกิ้ง4524ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ